ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 1:30 น.อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับทุกมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศาสตร์จีนนะฮะเป็นวันที่ชวนชาวจีนค่ะเชื้อสายจีนก็คนไทยด้วยนะครับเช้าๆก็จะไหว้นะขนมเทียนขนมเข่งขนมเข่งมีแต้มจุดแดงไหว้ตรงกลางเข่งด้วยกันในกระทองเช้าก็ไหว้เหมือนกันไหว้เจ้าที่ไหว้เราเฮียตีนะพระผู้หลุดหรือว่าแม้แต่นะฮะเทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาเขาก็จะเปิดไฟให้สว่างแต่วันนี้ความสว่างสวัยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ขออวยพรท่านผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนนะฮะอวยพรให้ชนชาวจีนเสียฉายไทยแล้วก็ไทยนะครับเสียฉายจีนแล้วก็เราคนไทยเนี่ยฮะเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพี่น้องกันจีนกับไทยในพี่น้องกันมาตั้งนานแล้วขออวยพรเลยครับนะฮะกับคำนี้นะฮะว่านซื่ออยู่อีนะครับสมความปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับกงสีฝาชัยขอให้ร่ำรวยมหาศาลร้อยล้านพันทวีนะครับแล้วก็อื้อเป็นว่านลี่กำไรมากมายกำไรชีวิตที่เกิดขึ้นมานะดังนาทีทานทนไม่รู้เจ็บรู้จนมีแต่เงินมีแต่ทรัพย์มีแต่อำนาจมีแต่วาสนาตลอดกาลแล้วที่สำคัญนะครับตอนนี้อยู่อีนะครับเพราะว่าเป็นคาถานะที่จะอยู่นะคาถาทิพย์เนี่ยที่จะอยู่ในมือผมเนี่ยขออวยพรให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับประสบความสำเร็จมีอำนาจมีวาสนาที่เกิดขึ้นด้วยทรัพย์ด้วยบารมีนี้นะฮะให้ท่านทั้งหลายรวยเงินลาภล้นพ้นภัยทุกบ้านทุกครอบครัวเทอญนี่ฮะคาถาอยู่อีนี่เลยมีตรุษจีนใช่ค่ะหลายพิธีกรรมแล้วนะตั้งแต่ไหว้ครูเราก็จะให้หลายๆท่านนะฮะยุอีก็คือเราจะเห็นในมือของฮกลกซิ่วอ่ะใช่ไหมฮะเห็นฮกลกซิ่วมันก็จะคือคาถาทิพย์เนี่ยฮะเป็นคาถาประทานพรอำนาจวิเศษศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมีรูปลักษณ์เป็นลักษณะมังกรอันนี้ได้มาจากพี่ปีดาเนี่ยมอบให้ตั้งแต่สมัยสร้างครูพระพิราบวันนี้เลยมาอำนวยพรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนรวยเงินลาภล้นพ้นภัยตัวทั้งตัวทั้งนี่แหละนะวันนี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่หลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้ระลึกถึงระลึกถึงบรรพบุรุษที่ท่านได้เสียไปแล้วคือเป็นการระลึกแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับคนเราเนี่ยก็ต้องระลึกถึงพ่อแม่บิดามารดาแม้ถ้าสูญเสียไปแล้วเราก็ไหว้ตามประเพณีนะสิ่งที่เป็นประเพณีแล้วก็ประเพณีอย่างก็คือคิดดีทำดีนะฮะเป็นบุตรที่ดีเป็นลูกหลานที่ดีบรรพบุรุษก็ชื่นใจไม่ใช่ให้บรรพบุรุษสาปแช่งเพราะทำชั่วละทำชั่วกลัวบาปเนี่ยอันเนี้ยคือเราเองเนี่ยเราก็บางครั้งเนี่ยเราต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะยิ่งทำแล้วกรรมมันตามทันค่ะแล้วบางคนบอกว่าคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวไม่มาหรอกไม่เห็นเลยนะกรรมเกินเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอกับตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วคือมันหนักมากแล้วก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้มันดีที่สุดกับตัวเราเองด้วยโอ้น้องมวยนะฮะ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกผมไม่น่าเชื่อเลยเมื่อวานท่านผู้ชมนะฮะเพื่อนที่สมัยนะฮะจำได้นะก่อนที่จะเป็นครูอาถาแล้วมีเพื่อนรุ่นเดียวกันโอ้โห20กว่าปีแล้วเมื่อวานนี้นะฮะที่ก่อนจะถึงสารยาปรากฏว่า10ล้อเบียดเพื่อนเองเนี่ยก็เข้าไปนะฮะอยู่ในวงล้อของ10ล้อทับมาจนล่างข้างล่างเนี่ยฮะนะเสียชีวิตเมื่อวานนี้เพิ่งทราบตอนจัดรายการนะฮะโอ้โหเสียใจมากนะครับขอให้อีกหนึ่งสู่สวรรค์แล้วกันอันนี้คือใน24ชั่วโมงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยค่ะพุ่งน้องมั่วจำได้ว่าอาจารย์ว่าจะไปวันที่30ใช่ค่ะไปที่วัดบ้านตาเสกที่ศรีสะเกษใช่ครับเพื่อวัดบ้านตาเสกเนี่ยหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดท่านบอกเลยว่านะจำได้เลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่รู้รู้สึกว่าอยากจะไปหาท่านเพราะอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรถึงอยากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าเมื่อเช้าได้ข่าวจากท่านเลขานายเลขาสภาอบต.นะฮะโทรบอกว่าอาจารย์นะฮะพระเดชพระคุณเจ้านะพระอาจารย์นะดั้นบรรพภาพแล้วเพราะหัวใจล้มเหลวโอ้โหเสียใจมากนะฮะในนามมิราเคิลชาแนลในนามมูลนิธิฐานธรรมพร้อมกับพิธีกรนะรายการจิตนะครับผมต้องขอกราบนะแสดงความอะไรในการบรรณาภาพของพระอธิการทูลอินทปัญญาขอไปอินทปัญโยนะครับเจ้าวาดวัดบ้านตาเสกที่เราจะไปสร้างพระอุโบสถเป็นครั้งแรกแล้วพระไปแล้วเราจะวางศิลาฤกษ์กันเร็วๆนี้แล้วท่านผู้ชมนะฮะก็คือไม่เกินมะรืนนี้พรุ่งนี้ก็มีพิธีช่วงเย็นแล้วนะฮะแต่ว่าพิธียังทําต่อนะครับที่อําเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษผมนะอาจารย์อรรถาเลขจิตรู้สึกว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยประมาณไม่ได้เลยนะว่าท่านเองนะท่านก็เขาเรียกว่าวันสุดท้ายที่ผมได้มอบพระผู้บริหารจอมราชันที่ให้ท่านเนี่ยจำได้เลยวันนั้นเป็นวันรู้สึกจะเป็นวันเสาร์นี่แหละเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าวันพรุ่งนี้ในอดีตที่ผ่านมาค่ะผมก็ได้มอบพระพุทธานจอมราชันแล้วก็พระพุทธเจ้าราชด้วยนะฮะมอบไปที่วัดท่านบอกนะท่านพูดภาษาอีสานนะฮะท่านบอกว่าอาตมาไม่รู้หรอกว่าโยมจะเป็นพิธีกรหรือเป็นใครเพิ่งทราบนะพระพาที่วัดเขาเป็นแฟนรายการด้วย
แล้วท่านได้ทราบบอกว่าโยมอาตมาดีใจมากแล้วก็ฝากวัดไปด้วยนะยังพูดแค่นั้นนะม้วยผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราแค่ไปดูความพร้อมเท่านั้นไม่ใช่ครับเมื่อเช้ารู้สึกอะไรนะฮะแล้วก็รู้สึกจิตใจเนี่ยโอ้โหหล่นตุ๊บเลยแต่ว่าพิธีกรรมยังมีต่อไม่มีฮะเนี่ยฮะเราทำพิธีแล้วแล้วก็เป็นบุญมหากุศลอย่าคิดว่าท่านบุญไม่ถึงนะท่านมีบุญมากท่านสละสังขารไปนะฮะก็เพราะความปลื้มปิตินะหัวใจร่มเรมก็ทหารแล้วถามนะฮะคณะกรรมการต่างบอกว่าพระอาจารย์ยังแข็งแรงแต่ท่านใส่ใจมากงานเนี้ยจัดเตรียมตั้งแต่นะเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์ที่มาถึงฉะนั้นแล้วน้ำมวยไหมนะฮะแรงศรัทธากับพระอุโบสถครั้งแรกเนี่ยผมเลยนึกถึงอีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านอะไรนะที่วัดบ้านบากบ้านบากก็ที่28ปีสองชั่วคนนะก็เสียชีวิตไปแต่อันนั้นอย่าไปคิดรวมกันแล้วกันมันอันจะเป็นเหตุบังเอิญแต่ครั้งนี้นะฮะก็ว่าเป็นบุญใหญ่ที่พวกเราต้องร่วมกันท่านผู้ชมนะเห็นไหมนะฮะเป็นสิ่งที่สูญเสียมานะแล้วเราเองว่านะเราก็จะเป็นเจ้าภาพไปด้วยเมื่อเกิดจะแนวกรอบมูลนิธิเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพสวดในวันอาทิตย์คือพอบวงสรวงเสร็จปุ๊บช่วงเย็นช่วงเย็นทำเลยนะฮะนะก็สวดบนเย็นใครที่ตั้งใจว่าจะไปร่วมบุญครั้งนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยท่านมีความปลื้มปิติเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้มีพระอุโบสถที่นี่คือวันนี้ไกลปืนเที่ยงผมบางครั้งเนี่ยวันนั้นจีพีเอสก็พาหลวงไปข้ามน้ำข้ามพ่วงเหวน้ำไปนะฮะมันเป็นฝ่ายน้ำต้องข้ามไปแต่ที่เนี่ยนะจริงๆเราไปผิดทางนี่แหละฝ่ายจะไปก็ยากแต่ครั้งนี้ไม่ผิดทางแล้วเดี๋ยวน้องมั่วก็จะไปนะฮะแล้วก็นะคุณพ่อคุณแม่ไปรวมทั้งทีมงานแล้วก็แฟนรายการก็จะตามไปพอสมควรอยู่แล้วท่านผู้ชมอันนั้นไปเรียกเชิญเรียนเชิญนะฮะสิ่งที่ทำนี้ทำด้วยหัวใจครูบูชาพระนั่นเองนะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่พระเดชพระคุณเจ้าที่มรณภาพไปนะท่านเจ้าวาดท่านตั้งใจอย่างยิ่งเลยฉะนั้นท่านผู้ชมนะรวบรวมใจนะสร้างแรงกุศลให้เกิดขึ้นนะในสถานที่นี้เราจะมีการสมโภชพระแล้วก็จะมีการวางศิลาฤกษ์ตอนแรกผมอยากให้ท่านวางแต่ผมเชื่อว่าดวงจิตดวงวิญญาณขององค์ท่านเนี่ยท่านก็คงอยู่บริเวณนั้นตรงนั้นแหละไม่อยากไปไหนคงจะปิติในบุญมหากุศลครั้งนี้เห็นไหมท่านผู้ชมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กับชีวิตฉะนั้นอย่าประมาทเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าเรื่องของการทำบุญนะสะสมเสบียงบุญเอาไว้แล้วก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้บอกว่าท่านเจ้าว่าได้พูดว่าฝากวัดเอาไว้คือท่านอยากจะได้เห็นพระอุโบสถจริงๆฉะนั้นเราเองนะเป็นคนไทยเนี่ยเราต้องร่วมกันในการสานต่อพุทธศาสนาด้วยฉะนั้นในเรื่องของการสร้างโบสถ์หกหลังในครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันเชื่อเถอะค่ะว่ามันเป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้ไปต่อยอดกันต่อไปว่าเป็นเสบียงบุญที่ต่อยอดกันต่อไปแบบเอามาดูแต่ละโบสถ์อีกครั้งนะท่านผู้ชมนะฮะเริ่มต้นเลยตอนแรกๆนะท่านผู้ชมนะที่แรงมีแรงดำรินะว่าจะสร้างวัดบ้านดงให้เสร็จก็เสร็จสิ้นนะฮะเหลืออีก 5% เท่านั้นเองวัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกนั่นคือแรงบันดาลใจที่จะบอกภาวนาตัวว่าจะสร้างให้ครบ7หลังด้วยกันมาดูต่อนะฮะก็คือพระอุโบสถวัดคลองบักนัดนะจังหวัดสระแก้วที่ผมชอบเรียกคลองสับปะรดนะฮะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มต้นเพราะว่าสร้างพระประธานไปนาประกับ องค์ท่านนี่เป็นพระนาคปกประดับประดาด้วยคริสตัลนะครับสวยสดงดงามแล้วตอนแรกว่าจะถวายไว้ในโบสถ์ก็ไม่หายโปรดยากมากแถวนั้นปรากฏว่าไปบังเอิญแฟนรายการที่อยู่ภูเก็ตนะชื่อคุณนงนุชตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าถือผ้าขาวไว้แล้วคนที่แนะนำเนี่ยนะผมก็ไปนะฮะไปถึงชาวบ้านบอกอู้มาหลอกหรือเปล่าคือเคยโดนหลอกไงก็ผมก็ต้องลองเพียงว่าไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาหลอกนะทำจริงทำจริงจนในที่สุดว่าตอนแรกจะถวายพระอย่างเดียวก็มีพระศิวลีไปถวายเอาเงินเอาปัจจัยต่างๆจนหลังคาเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะฮะหลังคาฝนตกจะไม่เป็นไรนี่คือวัดที่เราตั้งใจลองต่อมาแล้วก็พระอุโบสถวังกินเขาจะเอมพระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็มีดำริกับผมนะบอกว่าอาจารย์ถาช่วยวัดนี้หน่อยผมยินดีครับทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งช่วยเหลือนะฮะมีทรัพย์มากน้อยก็ตามผมก็ไปช่วยท่านจนในที่สุดวัดนี้ก็นะฮะมีการสร้างเมนก็ไปทำพิธีที่มีพระที่ทรงกฎนะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปผูกไม้นางรถที่นั่นเอาเงินสร้างโบสถ์ฝนก็ตกขณะช่วงทำพิธีแต่พอใครจะไปรู้พิธีเสร็จฝนหยุดเลยคนแตกใจอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้ใช่ไหมฮะไม่ธรรมดาอันนี้เรื่อยๆไปแล้วกันว่าอาจจะเป็นเหตุบังเอิญแล้วกันแต่ถ้าเป็นเหตุจริงๆนะปฏิหาริย์เกิดขึ้นตั้งแต่แรงศรัทธาเรากลับมาดูต่อวัดบ้านบากที่บอกไหมฮะอันนี้กำหนดแล้วนะ28ปีไม่เสร็จหลังคาไม่มีท่านผู้ชมคือผมอยากทำอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมใครที่มีกำลังพอบอกบุญต่อเลยว่าอยากมีหลังคาให้วัดเนี้ยนะฮะมูลค่า 400,000 บาทนะเดี๋ยวผมจะบอกนะลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือว่าคนที่มีแรงศรัทธาเยอะช่วยกันสักครั้งนึง 400,000 เนี่ยหลังคาเสร็จแน่เราเองเราก็พยายามนะท่านผู้ชมนะแต่ด้วยเศรษฐกิจนะตอนนี้พอเพียงสำหรับครอบครัวแล้วแหละแต่ถ้าเหลือล้นนะพ้นภัยนิดนึงเราก็เตรียมมานะร่วมกันสักนิดนึงหลังคาจะได้เสร็จมูลค่าประมาณ 400,000 บาทอันนี้ยังไม่ได้ไปช่วยเลยแต่
ว่าในกฐินเนี่ยคือปีที่แล้วกฐินไม่มีกฐินตกค้างแต่ปีนี้ว่าจะไปร่วมนะไปทำกฐินให้เขาต่อไปเลยครับใกล้ๆจะได้บอกวันในเรื่องของวันเวลากันด้วยต่อมาอันนี้ข้างบนคือวัดบ้านดงอันนี้ 95% คือตอนนี้เหลือแค่ 5% เท่านั้นเองช่วงปลายปีเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันได้ฉลองโบสถ์แล้วโบสถ์ที่นี่3ปีสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยแรงปฏิหารจริงๆนะฮะปฏิหารครูบูชาพระนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระนามของครูพระอาจารย์ผมว่าครูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยหรือพระนามพระเบิ้มเนี่ยผมก็ตั้งเป็นพระนามพระนะนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วด้านในก็จะมีประดับประดาด้วยคริสตัลเหมือนกันนะครับเป็นไฟดวงระยะมูลค่ามา 400,000 บาทเนี่ยอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นกลุ่มเป็นคณะของพวกเรานั่นแหละฮะทำจนสำเร็จเสร็จสิ้นเดี๋ยวถ้าไปดูเนี่ยจะตกใจว่าโอ้โหงดงามจริงๆคือทำแล้วต้องทำดีๆดูต่อนะน้องมุ้ยพระอุโบสถกัลยาณรัตน์ไม่เคยไปนครสวรรค์ไม่เคยไปแต่ทราบมาจากรายการแนะนำมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งเอาไปมอบให้วัดกัลยาณขออภัยกัลยาณรัตน์นะฮะจังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้เลยท่านผู้ชมหลังคาไม่มีนี่อีกถึงที่เหมือนกันไอ้ที่วันนั้นที่เราเห็นภาพมีหลังคาก็คืออยากจะได้อย่างนั้นแต่ยังไม่มีณตอนนี้นะหลังคาผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่น้อยกว่า 3-4 แสนแล้วก็ถ้ามีกำลังพอก็จะทำให้นะฮะแล้วมาดูต่อโอ้โหที่เมื่อสักครู่เนี่ยวันพระเศษเห็นแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้ลงพื้นที่ถึงแม้จิตใจจะเศร้าแต่หัวใจครูนะผมก็ไม่เคยนะว่าไม่เคยบวงสรวงขนาดที่อารมณ์2ฟิลฟิลแรกก็คือสูญเสียแต่ผมว่าเป็นการหมดทุกข์หมดโศกของท่านแล้วบุญใหญ่ใช่ไหมท่านผู้ชมท่านก็หลุดพ้นสภาวะภัยพานทั้งปวงนะฮะสภาวะกรรมนะแล้วก็นี่เลยฮะวัดเจดีวัดเขาลังพัฒนานะซึ่งเป็นการสร้างเจดีที่ลพบุรีนี่เองครับผมก็เป็นประธานของในการกสิณนี่ด้วยครับก็ขอให้เป็นประธานนะฮะตังค์ไม่มีหรอกครับแต่เขาพยายามนะฮะทำทุกที่ให้พอมีกำลังนะต่อยอดไปนะแฟนรายการท่านใดที่สนับสนุนคำชูก็ดูแลกันไปคือโครงการเรามีเยอะนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่นี้หรอกนะฮะตอนเนี้ยแล้วเราก็ได้ถวายเงินวันนั้นก็ไปกับคุณแม่ไลลาไลลาโรสนะครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วกลับไปแล้วกลับที่ USA ละนะกลับไปที่อเมริกาแล้วนะก็ได้มาร่วมบุญร่วมกันแต่ว่าตรงนี้ยังมีนะคะในส่วนของคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันอีกหลายท่านทั้งโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจองวัตถุมงคลชุดบูชาของครูเองก็ตามเนี่ยหลายๆท่านได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะสอบถามรายละเอียดนะอยากจะร่วมการบูชานะวัตถุมงคลในครั้งนี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามานะบอกกับทางทีมงานได้ลงชื่อกันได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ0851293697แล้วก็0831997972ชื่อซึ่งในวัตถุมงคลชุดของครูนี้นะคะทุกหมอผ่านพิธีกรรมมาเนี่ยมากมายจริงๆทั้งพิธีไหว้ครูทั้งพิธีผูกขวัญแม่ยานางรถหรือแม้กระทั่ง12สิงหาคมที่ผ่านมากับพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชาญฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะมอบให้ทุกคนนะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันบางท่านอยากเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็จะได้ไปร่วมบุญในการสร้างโบสถ์กันด้วยทีนี้มานัดหมายกันได้เลยท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยู่ใกล้ๆนะฮะอาจจะเป็นอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษนะโคราชนะครับโคราชนะบ้านเฮานะอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือเวลาเราไปเรารวมกันแล้วนะท่านผู้ชมก็ไปเจอกันที่วัดตาเสกเนี่ยจะมีพิธีเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงเย็นเนี่ยก็พระเดชพระคุณเจ้านิมนต์ไปแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะถึงแม้ท่านเจ้าวาดมรณภาพไปแล้วแต่พิธีกรรมยังต่อเนื่องเมื่อเช้าก็โทรมาถามว่าฟังอาจารย์คนเดียวอาจารย์ถาจะลุยต่อจะเดินต่อทางชาวบ้านก็พร้อมที่จะลุยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอุปสรรคมันมีไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเรียบง่ายไม่ใช่เพราะเราทำบุญใหญ่กันฉะนั้นลักขถานะฮะบูชาพระศรัทธาโบสถ์เนี่ยสร้างกันนิดนึงเราจะมิธีนะพรุ่งนี้เป็นการสมโภชนะฮะฉลององค์พระป่าเพื่อไปสร้างโบสถ์ฉลองนะฮะคืนฉลองนะฮะเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นการสมโภชพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าราชองค์จำลองเนี่ยที่จะเป็นพระประจำอุโบสถจะมีผ้าขาวสวดมนต์กันพร้อมกับครูถาแล้วก็น้องม้วยการรายการหลากหลายคนที่ไปกันก็จะสวดมนต์พร้อมกันนั่นแหละท่านผู้ชมสองจิตสองใจในส่วนที่ทำก็คือจิตหนึ่งก็คือกังวลของท่านแล้วท่านละตังขานไปแล้วนะคือว่าเราเองก็เอาบารมีท่านมาสร้างเสริมเติมเต็มไปช่วงประมาณ6โมงนะสวดพระชยมงคลถาช่วงเช้า8โมงมีพิธีบวงสรวงเทพเทวดานะคือครูถาเนี่ยจะใช้บารมีพระนะพระคุณแม่นะบารมีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ปวงที่ได้สืบกันมาเพิ่งเป็นพระป่าลึกกฐินแรกในโครงการ6โบสถ์ด้วยกันแล้วเป็นที่แรกเห็นไหมฮะแรงศรัทธาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะสิ่งตรงนี้นะฮะแล้วก็พิธีเริ่ม8โมงหลังจากนั้นก็ถวายพระทหารเพลพระแล้วอะไรต่อก็จะมีพิธีเสริมสืบชะตาในช่วงประมาณนะเที่ยงนะถึงประมาณบ่าย2โมงจากนั้นเราก็จะเตรียมงานเราจะมีการรดน้ำศพนะรดน้ำขอทั้งใช้ก็ว่ารดน้ำสังขารนะฮะสังขารของท่านเจ้าอาวาสใช่นะฮะเราจะมีการรดน้ำนะสังขารท่านที่มรณภาพไป
แล้วก็จะเป็นเจ้าภาพนะฮะคืนนั้นเราก็จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมด้วยนะฮะในนามมิราเคิลชาแนลกับมูลนิธิธาธรรมเห็นไหมท่านผู้ชมเราเองมีความตั้งใจสูงผมเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะพระนะครับผมก็มีสิทธิ์น้องมั่วก็มีสิทธิ์ฉะนั้นอย่าประมาทกับชีวิตวิธีเดียวที่จะสร้างกุศลติดตัวได้คือการสร้างเรื่องของนะฮะการดูแลพุทธศาสนาสืบทอดกันไปนะทุกลมหายใจพระเจ้าท่านนะท่านตรัสว่าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจอย่าคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยถึงพรุ่งนี้ค่อยทำมันไม่มีทางรอไม่ได้ท่านผู้ชมเวลาเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสภาวะอายุขัยมันสิ้นลงเนี่ยนะทุกอย่างที่เอาไปได้คือคุณงามความดีที่เราทำนั่นเองครับนั่นแหละว่าเป็นเสบียงบุญที่ครูฐานได้บอกเสมอฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสเนี่ยได้ร่วมกันสร้างบุญคนละเล็กคนละน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ต่อเติมพุทธศาสนาด้วยนะคะก็ดูแลไปร่วมๆกันพร้อมๆกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้สะสมเป็นเสบียงบุญกันแบบนี้นะฉะนั้นใครที่ตั้งใจอยากจะไปเจอกันนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีใหญ่ในวันอาทิตย์ด้วยนะก็อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะเรายังสามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะกองกฐินหรือแม้กระทั่งจะร่วมกันบูชาเองก็ตามในวัตถุมงคลตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์นะคะจะได้ร่วมกันในการสร้างโบสถ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วอีกหลายต่อหลายที่นะคะที่เราจะได้ร่วมกันในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาด้วยฉะนั้นช้าไม่ได้แล้วSMSวันนี้เนี่ยตามสัญญาวันนี้จะแจกอะไรบ้างรางวัลใหญ่ก่อนนะครับรางวัลใหญ่ทำไมต้องมีเพราะว่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมผมครบวาระในการสร้างพระผู้บริหารจอมราชันตั้งแต่วันที่12สิงหามอบพระผู้บริหารจอมราชันนะครับเนื้อไม้กลายเป็นหิน1องค์แล้วก็หยกเขียวนะฮะพระพิฆเนศเทพเจ้าฟ้าสำเร็จเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จมันเนี้ยมอบให้2ท่านอันนี้แค่2ท่านไม่เพียงพอหรอกเดี๋ยวเราอาจจะมอบกำไรหยกให้อีกด้วยอีก3ท่านเป็น5รางวัลด้วยกันโอ้โหท่านผู้ชมถ้าไม่ส่งมาเสียใจแล้วพระองค์เนี้ยอยู่ใกล้ผมตลอดจะนั่งทำพิธีกรรมหรือจะเดินท่าต่างๆนะโดยเฉพาะวันเนี้ยช่วงศาสตร์จีนอธิษฐานจิตนะกับทีมงานกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลของเราในห้องพิธีครูนะในปู่บรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีสมบูรณ์ในท่าทั้ง4แล้วสิ่งทั้งหลายเนี่ยมอบให้หัวใจจริงๆครับไม่ต้องซื้อกันละสงสารละนะเอาไปเลยนะฮะ2องค์เนี้ยใครก็ได้ที่ผมคัดเลือกมาโดยให้ท่านบอกว่าจะขอพรอะไรกับพ่อแม่ต่อหน้าบารมีพระพุทธบริหารจอมราชันที่เหนือสุดเหนือก้าวของผมเนี่ยนะฮะมอบให้ท่านเลยเอาไปเลยนะเอาไปง่ายๆนะเอาไปแบบสบายๆไม่มีเงื่อนไขเพียงแต่ต้องบอกว่าขอพรอะไรนะผู้บริหารจอมราชันที่ตั้งใจไว้แล้วชื่อทุกคนเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาเป็นแฟ้มเป็นเล่มไปอธิษฐานจิตที่วัดบ้านตาเสดนะเพื่อขอบุญบารมีนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งปวงเนี่ยโดยเฉพาะมีพิธีใหญ่ในการเสริมสีตาวันนั้นด้วยจะได้เสริมธาตุให้ทุกชื่อทุกนามสกุลทุกลายเซ็นนั่นครับนี่แหละค่ะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสนำรายชื่อทั้งเข้าร่วมพิธีเองก็ตามหรือว่าจะรู้เป็นผู้โชคดีต้องรีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลนะแล้วก็รวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606รวมไปถึงวันนี้เรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะต้องบอกว่าสัปดาห์ก่อนนู้นเลยหลายๆคนคือฮามากว่าเอ๊ะ1-9ส่งผลอย่างไรยาวนานกันไปจนถึงประมาณ6เดือนแต่ว่าอันนี้พิเศษเฉพาะใครส่ง SMS เข้ามาก็จะเป็นเลขเฉพาะของแต่ละบุคคลไปนะก็ส่ง SMS เข้ามาตามนี้เลยค่ะพิมพ์ SJ ตามด้วยคำว่าเลขบัตรแล้วก็นะคะเลขประจำตัวเนี่ยท้ายขอแค่3หลักเท่านั้นหรือว่า3หมายเลขหลังเท่านั้นแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆกับอาจารย์ในรายการก็ได้นะฉะนั้นช้าไม่ได้รีบส่ง SMS เข้ามารวมไปถึงท่านไหนอยากจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าขอพรจากพระพุทธบาทหันจอมราชันให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้จะขอว่าอะไรทำไมต้องพ่อแม่เพราะพ่อแม่คือพระอรหันต์นะสิ่งที่ทำให้ลูกๆทุกวันนี้ได้อยู่ได้กินได้อยู่ได้ดื่มได้อาบแม่น้ำลำคลองหรือแม้แต่พื้นที่ธรณีก็ตามพระแม่ธรณีรวมถึงบารมีพ่อพระคุณแม่ที่ให้เราเนี่ยได้สร้างกุศลกันเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วนะสิ่งนี้นะฮะเขาบอกว่าเชื่อเลยครับนะถึงแม้ใครไม่เห็นนะในจิตใจเราเห็นนะเขาก็จะมีการยกย่องเชิดชูจิตใจเราสูงขึ้นตระกูลเราก็จะดีขึ้นไม่ใช่เขามีเจอหน้าตาด่าโอ้กินแต่เหล้าเมายานะเป็นนักเลงหัวไม้นะกุลานารีพาชีกีฬาบัตรโอ้โหทำทุกอย่างพ่อแม่ก็เสียตระกูลก็เป็นลูกที่ชั่วเพราะว่าอาวชาตบุตรฉะนั้นใครอยากเป็นอภิชาตบุตรนะฮะเฮงเฮงรวยรวยรวยในช่วงเทศกาลนะฮะชาติจีนแบบนี้ชาติจีนแบบนี้ส่งกันเข้ามาใช่ค่ะรีบกด SMS เข้ามาที่422-1606นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ